สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NFP 198นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวและข่าวสารใหม่ล่าสุดจากลูกชายไรอันมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็ผ่านไปสำหรับการอัปเดตผลคะแนนล่าสุดจาก Daily News Award 2024ในสัปดาห์ที่ผ่านมาและแม่ FC แฟนคลับของลูกชายไรอันต่างทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการโหวตคะแนนให้กับลูกชายทุกวันนะครับคุณผู้ชมและที่สำคัญนะครับจะโหวตได้เพียงวันละครั้งเท่านั้นนะครับแต่ด้วยพลังความรักที่มีต่อลูกชายไรอันพอถึงเวลาในการโหวตคะแนน FC แฟนคลับก็จะรวมตัวพร้อมกันหน้าจอมือถือเพื่อโหวตคะแนนให้กับลูกชายไรอันด้วยความรักที่มีต่อลูกชายอยากให้ลูกชายไรอันนะครับได้รางวัลนี้มาครองนะครับคุณผู้ชมและต่อมานะครับก็จะมีข่าวดีจากลูกชายไรอันเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วนะครับคุณผู้ชมที่ FC แฟนคลับทุกท่านจะได้ชมละครเรื่องแรกของลูกชายไรอันในเพลงลำคำเขื่อนแก้วที่จะออกอากาศในวันที่20ตุลาคมปี2567นี้นะครับเริ่มตอนแรกในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมเวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ช่อง Workpoint 23นะครับรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องชอบละครเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับก็จะมีวันที่ FC แฟนคลับหลายท่านนะครับเตรียมที่จะจัดงานนี้เพื่อลูกชายไรอันโดยเฉพาะนะครับโดยจะเป็นการมอบของขวัญครบรอบ22ปีของลูกชายไรอันในวันที่25มกราคมปี2568นะครับและวันที่ FC แฟนคลับของลูกชายไรอันต่างรอคอยและจดจำได้ดีว่าวันนี้คือวันพิเศษและสำคัญและจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีนะครับเพื่อแสดงความรักที่มีต่อลูกชายและอยากให้วันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับลูกชายไรอันอีกด้วยนะครับในปี68นี้นะครับที่จะถึง FC Fan Club จะจัดให้อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีด้วยซ้ำไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอร่วมแสดงความยินดีล่วงหน้าสำหรับวันพิเศษในวันนี้ของลูกชายไรอันด้วยนะครับและเราก็จะเห็นปีที่ผ่านมานะครับของลูกชายไรอันได้เห็นความเซอร์ไพรส์อะไรมากมายปีนี้รับรองว่าต้องเซอร์ไพรส์และยิ่งใหญ่กว่าทุกปีอย่างแน่นอนนะครับและรับรองว่าทั้งช่องของเราไม่พลาดการอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างแน่นอนนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมลูกชายไรอันยังได้อัปเดตภาพคู่รูปของตัวเองที่ได้รับรางวัลมายาทีวีอวอร์ด2024ที่ผ่านมาและใส่แคปชั่นอีกด้วยว่า FC พี่ไรอันคือภาพที่หลายคนต่างเห็นแล้วต่างเข้ามาคอมเมนต์และชื่นชมภาพนี้และแอบแซวกันด้วยนะครับอย่างเช่นทำไมหน้าเหมือนกันหล่อทั้งตัวจริงและในรูปเบยและอีกคอมเมนต์นะครับ FC พี่ไรอันเหมือนกันและนี่ก็คือภาพที่หลายคนต่างเห็นแล้วต่างชอบกับภาพดังกล่าวและรางวัลที่ลูกชายไรอันได้รับจากมายาทีวีอวอร์ดในครั้งนี้นั่นก็คือการร่วมแรงร่วมใจร่วมกันโหวตคะแนนให้กับลูกชายคือความรักที่มีต่อลูกชายและต่อมานะครับคุณผู้ชมเรามาดูภาพความน่ารักของลูกชายไรอันอีกภาพก็จะเป็นภาพแม่ตั๊กได้อัปเดตบน Facebook ล่าสุดที่ผ่านมานะครับโดยใส่แคปชั่นอีกด้วยว่าไม่หมดนี่มหาโชคและนี่ก็คือภาพที่ FC แฟนคลับหลายท่านต่างเข้ามาคอมเมนต์ในโมเมนต์ความน่ารักอย่างเช่นอบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกันไม่หมดนี่มหาโชคน่ารักทุกคนค่ะมีภาพอย่างนี้ให้ดูบ่อยๆนะคะเป็นยาบำรุงหัวใจแม่ลมใต้ปีกและผู้สูงวัยค่ะคือภาพที่ FC แฟนคลับหลายท่านนะครับได้เห็นภาพนี้แล้วต่างรู้สึกและดีใจที่มีผู้ใหญ่หลายท่านรักและเป็นครอบครัวเดียวกันเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่2ในรายการไม่หมดนี่นะครับบ้านที่มีแต่ความรักและความอบอุ่นเป็นกันเองในรายการนะครับเพราะลูกชายไรอันไม่ว่าจะทำอะไรในช่วงนี้ไม่ว่าจะอยู่ในรายการที่ไหนก็ตามนะครับก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆให้ FC แฟนคลับทุกท่านได้ติดตามตลอดเลยนะครับคุณผู้ชมและอีกอย่างก็คือเมื่ออยู่ในรายการต่างเป็นที่รักของผู้ใหญ่ในรายการอีกด้วยและจะได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักของลูกชายไรอันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับที่อยู่ในรายการไม่หมดนี่นะครับต่อมานะครับเรามาปิดท้ายกับความเคลื่อนไหวกับผลงานเพลงใหม่ของ3หนุ่ม RSF ในบทเพลงตัวตึงไรอันซันฟอร์มและตอนนี้นะครับ
ยอดวิวก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมล่าสุดกับยอดวิวในตอนนี้ 1.6 แสนวิวแล้วนะครับคุณผู้ชมคือความปังอย่างต่อเนื่องของ3หนุ่มและสามารถรับชมผลงานของ3หนุ่มได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ยุงข้าวเรคคอร์ดเข้าไปให้กำลังใจ3หนุ่มกันเยอะๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารของลูกชายไรอันที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับขอขอบคุณในการติดตามรับชมสวัสดีครับ